สวัสดีครับถึงแม้เซิร์ฟจะใกล้ปิดโอนย้ายไปข้อมูลไปหา Gravity ผมก็ยังคงจะตีต่อไปในคราวนี้ของผมมากับคอนเทนต์พาลาดินของผมสามารถแทงเรดิกตายได้และในทีเดียวแบบจะเรียกว่า 100% ก็คงจะได้เพราะว่าผมตีมาชั่วโมง2ชั่วโมงผมไม่เห็นจะมันไม่มีตัวไหนที่มันไม่ตายเลยซึ่งการทำกิมเรดิกทีเดียวตายเนี่ยถ้าSCR 90คงจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่หรือถ้าใครมีบัฟ VIP SCR 80แล้วบัฟ VIP ก็ได้เหมือนกันแต่ของผมไม่มีบัฟ VIP แล้วก็ SCR แค่80ด้วยดังนั้นของเพิ่มพลังโจมตีจึงค่อนข้างจำเป็นพอสมควรอย่างแรกก็คือหมวกอลิสก็คือไว้แทงกึ่งมนุษย์สาเหตุที่ผมใส่หมวกอันนี้เพราะว่าผมเน้นแทงเรดิกให้ทีเดียวตายส่วนไอ้ Redick Archer เนี่ยยังไงมันทีเดียวตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่กังวลกับมันไอ้ตัว Nightmare ม้าผีกับ Wanderer ยังไงก็2ทีแน่ๆเพราะฉะนั้นผมไม่สนยังไงมันก็2ทีอยู่แล้วอันนี้เป็นกากแองผมเอาไว้แทง Wanderer ที่มันชอบตีมิดประจำอยู่เรื่อยๆอันนี้ป่งดรอปเพิ่มอัตราดรอปซึ่งมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็มีไว้อุ่นใจอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเพราะเราจะเน้นแทงเรดิกให้ตายหอกอันนี้บวกสักเก้าก็น่าจะได้เหมือนกันผมว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ซึ่งถ้า STR ประมาณนี้ต่อไปเป็นมัฟนี่ค่อนข้างสำคัญมัฟเป็นมัฟน้ำตาลบวก7เราเอาผลของค่า Attack ค่า Attack เนี้ยซึ่ง STR ของผมน้อยไงก็ไม่น้อยนะ80นี่ก็เยอะอยู่แต่ก็ถ้าเกิด STR 90มันจะสบายแต่80นี่ผมเคยลองไปตีแบบไม่ใส่มัฟน้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ของบวกอัตแทกอะไรเท่าไหร่แล้วมันมีบางทีที่มันไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ตาย 100% การใส่มัฟอันนี้ก็มีผลถ้าไม่ใส่มัฟอันนี้ก็ไปใส่เซตตุ้มอัตแทกซึ่งถ้าใส่ตุ้มอัตแทกแม็ก MP มันจะลดพอแม็ก MP ลดปั๊บผมแทงได้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่การใส่มัฟนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่โอเคเพราะว่าเราได้ SP คืน5หน่วยทำให้ผมแทงได้นานขึ้นนั่นเองรองเท้าของผมใส่แซนเดลไฟล็อกซึ่งก็แม็ก SP บวก 10% และได้ STR บวก 2 ด้วยอันนี้ถ้าใครไม่มีก็ใช้จาก Quest The Sign ก็ได้เพิ่ม Attack 5% เหมือนกันแต่ว่ามันคงไม่ดีเท่าไอ้ Medal of Honor นะเพราะว่ามันฮิตบวก 10 ด้วยนอกจากตีแรงและตีแม่นอีกซึ่งทำให้ Wanderer มันโดนแบบง่ายมากแล้วผมมีมัฟน้ำตาลเพิ่มแม่นและไอ้ Medal of Honor นี่เพิ่มแม่นอีกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นค่าฮิตของผมกระฉูดครับท่านขนาดไม่มี AB ยัง378ถ้าได้ AB ก็388และอันนี้แม็ก HP แม็ก SP อีกเลือดของผมอยู่ที่12,000ทั้งที่ค่าวิทแค่1อันนี้เป็นคลิปทองเทเลพอร์ตผมใช้อันนี้เพราะว่าผมไม่ชอบพกวิงขี้เกียจขอใช้เทเลพอร์ตแล้วกันยังไงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ตัวพลาของผมเอามาไว้ข้างนอกเพราะว่าผมสามารถใช้ดึงออกมาได้เลยเวลาเรา AB หรืออะไรอย่างเงี้ยใกล้จะหมดเราก็ดึงออกมาก็สะดวกดีเราไม่ต้องกังวลเรื่องตัวพระที่จะตายมอนในนี้ไม่สามารถฆ่าผมได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่ตีนานพอตัวพลาของผมเลเวลก็สูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นไม่น่าจะตายอยู่แล้วค่าฟรีก็มีระดับหนึ่งถ้าไม่มีม้าดำโผล่มานะไม่น่าจะมีปัญหาหรือใครหักไม่ผีซึ่งตอนนี้คงไม่น่าจะมีใครหักไม่ผีแล้วมั้งโล่งขนาดนี้ข้างในอาจจะไม่โล่งเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงพีคไทม์ก็จะมีคนตีอยู่บ้างระดับหนึ่งแต่อันนี้เป็นช่วงเช้าที่ผมมาอัดเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างน้อยพอสมควรและอาจจะเจอบาร์โฟเมตเหมือนจะเห็นแวบๆอยู่ข้างในด้วยถามว่ามาที่นี่คุ้มแค่ไหนตอบเลยคุ้มกว่าสกอร่าถ้าทำได้แบบนี้ที่ผมจิ้มไป1กรัมเมื่อกี้ไม่ธรรมดาครับโอลิของผมได้10ก้อนเหมือนจะโอลิเราจะดรอปไม่ค่อยได้ด้วยเมื่อกี้แต่อีลูเนี่ยของผมดรอปมาเป็นเข่งเลยจ้า2โหล24ก้อนโอแม่เจ้าโชว์ถั่วกันผมว่าอย่างละ15บวกอะและแถมได้การ์ดเวนเดอร์ซึ่งก็ไม่รู้คงจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะมั้งหลักๆคืออีลูเลยเรียกรวมกันเลยอีลูกับโอลิเลยไปเรียกอีลูเลยนั่นแหละ
อีรูก็ช่วงนี้เอาไปบวกได้สำหรับเซิร์ฟผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตเงินไหมเพราะฉะนั้นอีรูกับโอลิเป็นของสำคัญที่จะเอาไปผ่านเงินได้อย่างดีแล้วก็อัปเกรดของที่เรามีอยู่ด้วยเอาล่ะเราไปกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ของผมขอบัฟไอบีก่อนเราเดินเข้าไปใช้เวลาแป๊บเดียวก็เหมือนกับเดินพยายามเดินมาหาพระข้างในแหละน่าจะแค่ไม่กี่วิเนี่ยใช้เวลาเดินแค่ไม่กี่วิ10วิ15วิแลกกับความปลอดภัยและความไร้กังวลต้องมีไอ้นี่ด้วยไอหน้ากากเสือจากัวเอา Crazy Uproar STR บวก4เดี๋ยวผมค่อยกดละกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมสลับของและแม็ก SP ผมลดไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะกดฟิลเวอร์มันกัมฟิลจ็อบ40 74.2 กับ 75.4 โอ้เยอะพอสมควรจิ้มทีเดียวตายจ้าไอ้นี่ยังไงก็ตายอยู่แล้วทีเดียวไอ้ตัวหนังสือนี่ช่างหัวมันมีแต่ขยะอุ้ยเยอะว่ะเดี๋ยวถ้าจะมาขนาดนี้เดี๋ยวจะสู้ก็ได้แต่ผมไม่อยากกดกรรมไงเรื่องของเรื่องขยะจะไม่ค่อยเก็บเพราะว่าเก็บโอลิอิลูจะคุ้มกว่าส่วนใหญ่แล้วได้ประมาณ15บวกโดยเฉลี่ยนะอิลูโอลิเรียกอีกแล้วอีรู้ชอบเผื่อเรียกจังอ้าวของฟรีเว้ยไม่เห็นกันหรือเพราะแรกผมมีเท่าไหร่วะมี24กับ10นะโอเคจำไว้ก่อนโอลิมาแล้วเอ็กพีถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้สัก 1% สำหรับเลเวลขนาดนี้อันนี้ 3% ผมจำได้โอกาสดรอปดังนั้นดีว่ะเราก็ใช้คุ้มที่สุดระหว่างนี้ก็บัฟเผื่อได้แร่แถมจิ้มต่ออีกสักตัว 2-3 ตัวโดนดึงมาแล้วนั่งอันนี้ก็ไปแป๊บเดียวไม่ต้องเดินมาหาพระด้วยกาลัดเยอะจังวะ
เท่เดี๋ยวโอลี่มาอีกแล้วเดี๋ยวมาดำเท่บาโฟไปแย่ไปแย่หนวดแพะหน่อยไหมจะเอ๋ไอ้ยาจ้วงธรรมดา1,900เหรอถ้า1-1มันก็อาจจะได้หรือเปล่าไม่ไหวมั้งเพราะมันสกิลมันมีสกิลนี่หว่าเราสู้ไม่ได้หรอกมาอีกแล้วดับเบิลโอลิเลยไอ้รอบนี้โอลิมาเยอะเว้ยรอบที่แล้วอีลูเพียบก็ดีผมจะได้เอาไปบวกสมุดซะเซิร์ฟจะปิดแต่กูจะบวกอีลูมาแล้วนี่ไงอีลู2โอลิ4รอบนี้โอลิเยอะว่ะเดี๋ยวอีลูก็มาเพียบเลดิกขนาดนี คือกว่า MP ผมจะหมดอ่ะมันก็แบบ AB มันก็ใกล้หมดแล้วอ่ะแล้วก็ดึงออกมาได้ไม่จำเป็นต้อง MP เยอะแบบมหาศาล 2,000 อะไรขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้แทง2ทีถ้าเราแทงทีเดียวมันก็ประหยัด MP มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแถมไวด้วยแบบอายะแม่งไล่เวทแล้วเมื่อกี้ให้มันอยู่ตรงนั้นไปดีแล้วเดี๋ยวอยู่ตรงกลางๆแบบแล้วมันลุกหลงใส่เราตายเยอะ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 เราเพิ่งเอา AB มาเดี๋ยวเลือดจะไม่พอเลือดจะไม่พอก่อน AB หมด
บิลดุกก็มาสักหน่อยไหมอลิสเบอร์สมุดเกะกะเว้ยโอบีบีเว้ยเลือดฉันคงต้องปั๊มระหว่างเปิดหน่อยไหมขยะป้าบจริงด้วย dry sand จริงๆเราควรจะออกไปได้แล้วป่ะเดี๋ยวเลือดโอลิบูขยะที่ดรอปมาก็ปั๊มซะเลยเลือดอย่างนี้เดี๋ยวสกิลมาแล้วหน้าแหกเยอะไปตอนนี้สาหัสว่ะบาดเจ็บสาหัสเจ็บสาหัสขนาดนี้แซนเหอะขี้เกียจโอนก็แค่เม็ดลา465เซนนี่ขนาดตอนเช้าเนี่ยคนก็ยังมีพอสมควรอยู่นะก็ไม่ได้ถึงกับล้างเกกะบัวเอ้ยอีรูนี่หว่าเพียบอ่ะอู้อันตรายเฮ้ยเดี๋ยวยังมีเกิดมาสมทบอีกสอยมันเลยนะอ
โอ้โหหนังสือขนาดนี้ไปเปิดห้องสมุดเถอะอีลูมาแล้วหนังสืออีกแล้วเพียบเลยหนังสือโอลี่ห้าโอลิ5อีลู7อีลู8อีลูก็น่าจะประมาณสัก15โอลิก็น่าจะ10บวกรอบนี้ไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่ฮะรูอีกแล้ว1ก้อนจริงๆเราควรจะเริ่มเรียกได้แล้ว MP มันใช่เราควรเรียกได้แล้ว MP หมดแล้วเนี่ยตีหน่อยนะแถมโบอะไรวะเอ้าได้โอลิแถมเอ้ยโออีลูอ้าวอีลู10แล้วเนี่ยโอลิ5
จะว่ายังไงดีฮาริสเบิร์กถ้าอยู่ในกิฟเนียผมก็คงจะตีอยู่แต่ในนี้ไม่อยากตีเท่าไหร่ในเมื่อควรตีไงโอ้โหมิดไฟไม่โดนหรอกยากหน่อยค่าฟรีผมเยอะอยู่หลุดมาเดียวอย่างนี้ก็ใส่ดิอันนี้ผมแทงม้าดำได้ดีด้วย12,000แน่แต่ถ้าอยู่ในนี้ผมจะไม่ค่อยอยากแทงม้าดำเท่าไหร่เพราะว่าคาริสเบิร์กก็ด้วยเพราะว่าคาริสเบิร์กถึงโอกาสดรอปจะ 3% เยอะก็จริงแต่ผมต้องแทงหลายทีผมไปแทงเลดิกได้ 2-3 ตัวเลยคือเดี๋ยวนะเลือดฉันเดี๋ยวตายได้นะเนี่ยเยอะเกินถ้าขี้เกียจโอน HP ก็ถ้าขี้เกียจโอน HP ก็เปิดแซนไว้ยังจะกัดเยอะ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 มั่วละจ้ามั่วถ้าแทงเลดิก2ทีเมื่อกี้ก็ลำบากอ่ะเพราะมันจะช้าหน่อยกองเมื่อกี้ SP หายวาบโอลีอีกแล้วถ้าจะเอาดีกว่านี้ต้องใส่ท้าวาหน่อยไหมบวก9เลยไหมแล้วใส่ไฟหลอกเอ็มพีฉันนี่ถ้าโอลิเด้งเมื่อกี้นี่งานงอกเลยยังไงเก็บไม่ทันผ้าของผมใส่แบบเดิมกระบอง4สไนโล่งเลยเว้ยโ
โอ้ยเยอะเหลือเกินธนูเนี่ยกี่รูอ่ะนานไงกูว่าละเชียวตาบอดก็ว่าทำไมมันโดนรัวโอ้อีรูเยอะก็มาเราปิดได้ไวอยู่แล้วเราควรจะดึงมาได เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์เราเยกพีเราเท่าไหร่7โอ้ถ้าจำไม่ผิด 74.2 กับ 75. ใช่ป่าววะ 75.5 หรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้ขึ้นมาเปอร์กว่าเลยเหรอไม่ธรรมดาหรือ 75.2 วะจำไม่ได้ต้องไปเปิดต้นคลิปเยอะอยู่เงียบสองนาทีกว่าก็เอบีหมดรอบนี้แหละก็ว่าทำไมมันตกตรงนี้ก็น่าจะมีรูดอกแร่กระจายอ่ะโอลีลูกบาโฟว่ะถ้าลูกมาด้วยนี่ไม่ไหวนะเอ้าเอ้าอีรูนี่หว่าไม่เห็นMP จะหมดอ่ะอ
เล่นก็ขวดไหนๆก็จะไอ้นี่อยู่แล้วกรัมมันจะหมดแล้วเราคงไม่ได้แถมหรอกมั้งที่รู้แถมสักก้อนนี่ไม่มีหมดลาก่อนเดี๋ยวดึงกลับมาก่อน SP ไม่พออาจ้าดูซิเราได้อะไรกันมาบ้าง Equipment ไม่มีโอ้โหเดี๋ยวนะโอลี่ได้มา9อีลูได้มา16ก้อนก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่อีลูประมาณ15บวกอยู่แล้วล่ะมีได้แถมการ์ดเรดิกมาใบหนึ่งก็ประมาณนี้โอลี่10อีลู15บวกสำหรับตัวของผมนี่ถ้าเกิดมันยังเปิดต่อแล้วยาวๆไปนี่โอ้โหฟาร์มขนาดนี้รับรองรวยแน่นอนคลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ